หวันนะครับบอกให้ทราบกรุงเทพมหานครชื่อยาวเหยียดมากนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีหญิงครองเมืองไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้หญิงครองไม่ได้นะครับผู้หญิงจะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพไม่ได้นะครับบอกให้ทราบอย่านะอย่าฝืนนะให้รู้ไว้นี่ภาษาลุงนะอย่าไม่ได้ จะบอกให้แซ่บนะอย่าฝืนลุงเอาละก็หวังว่าค่อยๆถามมาถามไปแลกเปลี่ยนกันครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวถูกเอาผิดเอาเข้าใจไม่เข้าใจรับได้หรือไม่ได้ไหวไหมไปต่อประมาณนั้นครับไหวก็ไปต่อเดิมลุงเคยฟันธงว่าความร้อนของโลกมาจากศูนย์กลางของโลกอยากทราบว่าความร้อนดวงอาทิตย์มาจากไหนความร้อนดวงอาทิตย์มันมีของมันอยู่แล้วนะครับมันแตกตัวมาจากคำว่าบิ๊กแบงนะครับโลกใบนี้มันก็แตกตัวมาจากบิ๊กแบงเหมือนกันนะครับแต่มันมาในส่วนปลีกย่อยปลีกมามันก็พอเวลามันแตกตัวตัวนี้มันใหญ่มันก็จะมีแรงโน้มถ่วงมากแปลว่ามีแรงดูดมากมีแรงดูดมีแรงผลักมากเพราะฉะนั้นพอเวลามันใกล้กับเศษส่วนหนึ่งของโลกโลกก็เลยกลายเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ความจริงโลกก็มีความร้อนอยู่แล้วแหละดวงจันทร์ก็มีเหมือนกันดาวนุ่มข้อทุกดวงจะมีความร้อนหมดในส่วนตัวนะครับส่วนตัวตอนที่มันแตกมันพร้อมกันนู่นแหละแต่พอเวลาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะโลกดวงอาทิตย์ความร้อนดวงอาทิตย์กับโลกมันก็ซัพพอร์ตให้กับกันและกันซัพพอร์ตแปลว่าผ่องถ่ายพลังงานความร้อนกับกันและกันนะครับในที่สุดแล้วในโลกของเราก็จะมีความร้อนศูนย์กลางของโลกเป็นความร้อนนะครับศูนย์กลางของโลกเป็นความร้อนแต่จุดศูนย์กลางของศูนย์กลางเนี่ยนะมันจะเป็นความว่างก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงนะครับงงตรงนี้แหละศูนย์กลางของโลกมันเป็นความร้อนแต่จุดศูนย์กลางของโลกนั้นคำว่าศูนย์กลางกับจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็ยังคนละความหมายนะครับภาษาเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะว่าไงพี่นะอีกครั้งหนึ่งศูนย์กลางของโลกมันร้อนโอเคนะฟังให้ดีนะครับแต่จุดศูนย์กลางของโลกมันเป็นความว่างหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มีบทบาททำให้ดันความร้อนจากศูนย์กลางของโลกออกมายังเปลือกโลกนะลุงจะเรียกมันว่าเรดิเอตนะฮะตรงนั้นเรดิเอตนะครับก็เพราะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นตัวดันหรือในหนึ่งหยาบๆก็ได้ที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันพูดหยาบที่สุดแล้วที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันในศูนย์กลางของโลกมันมีความร้อนมันจึงมีความดันความร้อนออกมาใช่ไหมให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟรั่วภูเขาไฟรั่ว ทั้งหลายเขาเรียกภูเขาไฟระเบิด ลุงบอกว่าภูเขาไฟรั่ว ใช่ไหมทีนี้มันก็รั่วสิมันออกมาจากยอดภูเขาไฟถ้าระเบิดก็แตกรากพันธุ์ศูนย์ใช่มันระเบิดถ้ามันระเบิดใช่ไหมก็แตกมันราบทั้งหมดใช่ไหมคือแตกมันรั่วเอารั่วไหนไหมภาษาลุงเห็นมองเห็นภาพไหมคำว่ารั่วคำว่าแตกมองเห็นภาพความหมายมันจะชัดนะแล้วที่ว่านารีขี่ม้าขาวหมายความว่าอะไรก็ไม่ขี่ม้าขาวเลยทุกเดือนไม่เขื่อนพังไง